สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของแม่แม่ค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่หาดจอมเทียนกันค่ะพาเพื่อนๆมาดูการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP1 World Cup 2022กันนะคะวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกค่ะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาชมในงานเยอะเหมือนกันค่ะเรามาติดตามรับชมบรรยากาศในงานกันเลยนะคะจะพาเพื่อนๆ เดินชมบริเวณด้านหน้าของการจัดงานแล้วก็บริเวณรอบๆงานกันนะคะพอดีวันนี้ยังไม่สะดวกนั่งรับชมในบริเวณงานนะคะแต่ว่าก็จะถ่ายทอดสื่อสารให้เพื่อนๆได้รับชมการจัดงานการแข่งขันของเจ็ตสกีกันนะคะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพอแบบว่าเรารู้สึกว่าพอเราเห็นนักแข่งขันเจ็ตสกีเยอะแยะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตะการตามากเลยค่ะกับเจ็ตสกีที่จอดโชว์แล้วก็รอแข่งขันอยู่บริเวณรอบๆริมหาดจอมเทียนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสมกับเป็นระดับมืออาชีพจริงๆเลยอะค่ะเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Cup 2022จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ธันวาคม2565นี้นะคะคือวันนี้ค่ะวันแรกแล้วก็จะอยู่จัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมจัดทั้งหมด15วันนะคะเพื่อนพิกัดงานนะคะก็จะอยู่ที่หาดจอมเทียนถนนสาย1เลียบชายหาดตรงข้ามกับตลาดไนท์มาร์เก็ตจอมเทียนระหว่างอยู่ระหว่างบริเวณจอมเทียนซอย8กับจอมเทียนซอย9อะค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ของความสำเร็จนอกจากนักกีฬามือหนึ่งของโลกกับทีมงานกว่า 2,000 คนตบเท้ามาแข่งขันเพื่อสร้างบรรยากาศเกมกีฬาเจ็ตสกีทางน้ำนานาชาติที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วปีนี้นะคะก็ยังเป็นครั้งแรกที่ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังเครือข่าย800ล้านครัวเรือนทั่วโลกด้วยนะคะคือถ้าเพื่อนๆสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเจ็ตสกีได้เลยค่ะจะหรือว่าที่บริเวณจุดจำหน่ายบัตรบริเวณสแตนแปลนหาดจอมเทียนพัทยาได้เลยนะคะมีจนถึงวันที่18นี้ค่ะบริเวณรอบๆงานนะคะก็จะมีร้านค้าให้เราเลือกซื้อหารับประทานกันได้นะคะแอดก็จะพาเพื่อนๆ เดินดูไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงยาวไปจนถึงสิ้นสุดตรงทางงานว่าจะจัดยาวไปถึงบริเวณไหนอะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าของการจัดงานนะคะเราจะสามารถซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะทางเข้างานนะคะก็รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่จริงๆค่ะที่นั่งรับชมก็รู้สึกว่าจะเยอะมากเลยค่ะหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกจะเข้าไปชมในบริเวณงานเราก็สามารถนั่งตามแถวๆชายหาดได้เลยนะคะก็จะมีที่นั่งเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกนั่งได้หรือว่าเราจะเช่าที่นั่งตรงข้างๆบริเวณรอบงานก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีเขตกั้นไว้อะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะนั่งได้ถึงประมาณไหนเพื่อที่จะไม่ได้นักรบกวนกับนักแข่งขันเจ็ตสกีอะค่ะแล้วก็ในบริเวณงานก็จะมีแสดงสินค้าโชว์ของเกี่ยวกับของเจ็ตสกีอะค่ะ
เราสามารถเลือกซื้อหากันได้เลยตรงนี้นะคะจะมีจุดขายสินค้าเกี่ยวกับเจ็ตสกีอยู่อะค่ะก็จะมีเสื้อแล้วก็มีอะไหล่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาตั้งบูธขายที่นี่ด้วยอะค่ะแล้วก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เราก็สามารถมาเที่ยวที่นี่กันได้นะคะคิดว่าคนน่าจะเยอะกว่านี้นะคะถ้าวันหยุดอะค่ะก็ถ้าจุดบริเวณตรงนี้นะคะจะไกลมากแล้วก็แต่ก็เห็นนะคะเห็นไกลๆในการแข่งขันนะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นใกล้ๆมากเราก็เลยแบบว่าใช้กล้องส่องให้เพื่อนๆดูเนาะว่าการแข่งขันเขามันสนุกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆรับชมคร่าวๆนะคะในบริเวณการจัดงานของการแข่งขันเจ็ตสกีครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ